เมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะในคู่ชิงรางวัลคู่จิ้นแห่งปีด้วยสำหรับน้องนุกธนดลแล้วก็น้องปายปายโอริโอค่ะแถมทั้งคู่เนี่ยยังได้ไปขึ้นโชว์ร้องเพลงบนเวทีด้วยนะคะแน่นอนว่าโหกองทัพแฟนคลับค่ะก็ไปให้กำลังใจกันเพียบเลยนะคะเพื่อที่จะร่วมกันลุ้นรับรางวัลด้วยค่ะทุกคนงานนี้เนี่ยทั้งคู่ค่ะก็เจอพี่ๆสื่อสัมกันแบบเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าก็มีหลากหลายประเด็นนะคะทุกคนค่ะอย่างน้องนุกเองเนี่ยก็เพิ่งจะควักเงินซื้อบ้านหลังแรกในเมืองกรุงค่ะทุกคนค่ะนี่เลยหลังใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะที่งานนี้เจ้าตัวเนี่ยประกาศชัดเลยว่าจะปิดให้ได้ภายใน3ปี นะคะส่วนน้องปายค่ะก็ขึ้นแท่นลูกรักคนใหม่ของแม่หมูเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่หมูเนี่ยเขาได้มีการลงภาพน้องปายปายนะจ๊ะแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าปายปายไอ้เต้าลูกชายบวกลูกสาว อ่ะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ของน้องนุกน้องปายกันเลยค่ะกับแม่หมูก่อนที่จะได้มาเจอกันแม่หมูก็เลยโดนตกไปแล้วก็แม่หมูก็เลยไปถ่ายทิกตอกดูว่าลูกคนนี้น่ารักมีโอกาสก็เลยได้มาเจอตัวจริงในวันไลฟ์สดของพี่หมาฮาน่าครับก็นั่นน่ะสิแต่แม่หมูว่าตกตรงตักว่ามานอนตักแม่ลูกน่ารักน่ารักอ้อหนักไหมนี่ยังอ้อไม่หนักนะครับยังอ้อไม่หนักเท่าไหร่แม่เอ็นดูในความน่ารักของเราครับเป็นเด็กอ่อนน้อมก็ยังคิดถึงพี่นายเหมือนเดิมใช่ครับเหมือนแม่ลูกจริงๆเราดูเรายังอมยิ้มเลยไม่แต่จริงแล้วอยากถามนะว่าตอนที่นอนหนุนตักอ่ะเขินก็มีแอบเขินบ้างคือแบบเจอกันครั้งแรกไงเนี่ยดีนะที่ผมไม่ได้ไปด้วยถ้าผมไปด้วยไปปานอนตักแล้วผมจะชวนแม่เขาคุยทั้งคืนก็อยากไปกินข้าวรับประทานข้าวกับแม่สักครั้งใช่เพราะตอนนั้นเจอกันแค่ตอนเราไลฟ์สดทำงานเดี๋ยวล็อกคิวให้เลยครับต้องไปด้วยไหมคะรอบนี้ถ้าเขาชวนไปเขาไปครับโอเคไม่ชวนครับฮะเฮ้ยชวนไปหน่อยได้ครับบอกแม่หน่อยว่าเดี๋ยวพาเพื่อนมาพาเพื่อนมาว่าเนี่ยอย่างน้อยให้ไปนั่งกินข้าวด้วยก็ได้เขาให้กำลังใจเสมอตลอดอยู่แล้วใช่ครับดีใจตั้งแต่ได้ร่วมเดินทางกันแล้วครับที่ครั้งหนึ่งเราได้ร่วมทำงานแล้วเราสำเร็จมากับเพื่อนคนที่ดีที่สุดสำหรับเราตอนนี้บ้านใหม่ครับถ้าเป็นไปได้ยืมตังค์หน่อยได้ไหมครับหันไปหาข้างอันนี้ยืมไปแล้วอันนี้เจ้าใหญ่คือห้องหอผมก็ยังเช่าอยู่เลยครับตอนนี้อันนั้นหอก็เช่าไปอันนี้ซื้อบ้านหลังใหญ่มีห้องให้คุณปายแบบได้พักพิงไหมคะเชื่อไหมว่าในบ้านผมอ่ะปายเขาชอบนั่งชิลๆใช่ไหมผมสร้างบาร์เลยผมสร้างบาร์ในบ้านอะไรนะของเพื่อนๆและก็เราเพื่อนอย่าไปว่าของปายคนเดียวไม่งั้นเดี๋ยวไปนั่งทุกวันซวยเลยตามจริงแค่มีลานสนามหญ้าอยู่ข้างหน้าบ้านก็พอแล้วครับไม่ทำอะไรครับให้ผมไปนอนให้ปายไปนอนอยู่แถวนั้นก็พอแล้วนอนสนามหญ้าลุกออกแบบเพื่อเพื่อนๆทุกคนแล้วก็อีกในส่วนหนึ่งคือนุกตั้งใจที่จะทำรายการตัวเองด้วยรายการที่สามารถถ่ายในบ้านได้อะไรเงี้ยใช่ใช่แต่หลักๆก็คือเพื่อนๆตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปอยู่เลยบิวอินอยู่มันตั้งไว้ว่าขอ3 ปี 3 ปีแล้วก็ปีที่4ก็ใช้ต่อไปตอนแรกตั้งไม่เกิน10แล้วมันไปเห็นแล้วมันชอบอ่ะชอบแล้วค่อนข้างที่จะเป็นหมู่บ้านที่รู้สึกว่ามันปลอดภัยพ่อแม่เขาน่าจะไม่มาอยู่หรอกเขาจะมาเป็นบางครั้งเพราะว่าพ่อแม่ก็เขาอยู่ฟาร์มเขามีความสุขแล้วตื่นเช้ามาเห็นวัวเห็นควาย1 ตัวก็ได้มีเก้าไม่ได้มีเก้าโอ้ยขอหมดถ้าอย่างนั้นไม่คือผมไม่อยากบอกเพราะว่าคือเวลาเราบอกมันคนละอย่างกับปลายบอกคือใกล้เคียงแต่เราบอกไม่ถูกก็ทำให้เขาเสียเงินไม่กล้าครับสรุปเลขอะไรแม่กล้าไหมเลขดีต้องมีละต้องมีสักหน่อยไหมพวกเราน่ะจ้าเลขดีนะนะคะทุกคนค่ะก็เป็นบ้านเลขทุ่งบ้านเลขที่อะไรใดๆกันไปก็ลุ้นเอาละกันนะคะทุกคนค่ะอ่ะพูดถึงในเรื่องของบ้านน้องก็บอกว่าเดี๋ยวจะปิดละแม่ภายใน3ปีทำให้ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็บ้านหลังนี้จะมีห้องของใครอะไรใดๆไหมแม้ว่ามีไหมก็จะมีแบบว่าห้องแบบว่ารับแขกแซวน้องไปเรื่อยๆนะคะก็ถามว่าเราบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีแบบที่ให้น้องปายได้แบบพักพิงอะไรใดๆแบบไหนยังไงไหมเขาก็บอกว่าจริงๆบ้านหลังเนี้ยเขาจะมีการสร้างบาร์ในบ้านเพราะว่าน้องปายเนี่ยเป็นคนชอบนั่งแบบว่าชิลๆส่วนน้องปายก็บอกว่าไม่ต้องการอะไรมากเลยขอแค่แบบสนามหญ้าหน้าบ้านเท่านั้น
อุ๊ยอะไรยังไงก็คือจะมาฉลองกันทุกวันเลยหรือเปล่านี่เดี๋ยวต้องรอติดตามกันเพราะว่าน้องนุ๊กเองก็บอกค่ะว่าบ้านหลังนี้จริงๆก็สร้างเอาไว้ทำเพื่อเหมือนแบบมีถ่ายคอนเทนต์ได้ด้วยเออก็คงได้เห็นอะไรกันจากบ้านหลังนี้แบบอีกเยอะแยะมากมายเลยนะแม่นะเอออ่ะพูดถึงแม่หมูกันบ้างค่ะเขาก็บอกว่าโอ้ยก็รู้สึกแบบว่ายินดีแล้วก็คุณแม่หมูก็คือน่ารักมากถึงแม้ว่าจะเจอกันในช่วงระยะเวลาแบบสั้นๆเนาะทำงานกันไปแต่ถ้าต่อไปมีโอกาสค่ะน้องปายก็อยากจะไปกินข้าวกับแม่หมูด้วยแล้วก็อยากให้ชวนน้องนุ๊กไปด้วยได้ไหมจะได้ไปแบบแสบคูณ2แม่จะได้มีลูกเพิ่มอีกนะคะทุกคนค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะนอนตรงนอนตักนอนตักกันอะไรใดๆกันไปนะจ๊ะทุกคนจ๋าอะหลังจากเสร็จสิ้นงานค่ะก็ยังมีโมเมนต์โมใจแบบอีกเยอะแยะมากมายเลยทุกคนค่ะเพราะว่าน้องนุ๊กกับน้องปายเนี่ยก็ได้มาหาแฟนคลับนะคะที่นัดรวมพลกันจ้านี่เลยนะคะซึ่งแฟนๆก็ยังคงจัดหนักจัดเต็มในเรื่องของการเปย์อีกเช่นเคยแม่ดูโอ้ปีกใหญ่ขนาดนี้เป็นของคุณนะจ้าเป็นของคุณทั้งคู่นะแม่ดูความอลังการยิ่งใหญ่เป็นยังไงบ้างเรียกว่าอลังการมากจริงๆอยากจะมีใกล้ๆน้องนะแล้วก็แบบแอบเด็ดสักแอบเด็ดปีกแบบสักนิดสักหน่อยนะทุกคนค่ะมีมงกุฎนะทุกคนค่ะมีดอกไม้ด้วยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราเห็นกันก็จะเป็นแว่นตาใช่ไหมแม่ที่น้องใส่แบบเท่ๆกันเลยนะคะน่ารักมากเลยสำหรับโมเมนต์ที่เราได้เห็นกันซึ่งน้องนุ๊กกับน้องปายเนี่ยก็ขอบคุณพี่ๆ FC ทุกคนด้วยนะคะที่ช่วยกันโหวตในสาขาคู่จิ้นแห่งปีซึ่งน้องๆก็บอกว่าโอ้แค่มีชื่อเข้าชิงรางวัลก็รู้สึกสุดยอดแล้วถึงไม่ได้รางวัลพวกเราก็ไม่ได้เสียใจอะไรเลยแค่ได้มางานนี้ก็ดีใจแล้วรักแฟนคลับทุกๆคนมากเลยและก็ไม่คิดว่าจะมีแฟนๆมากันเยอะแยะขนาดนี้ค่ะทุกคนค่ะอุ๊ยแล้วแฟนๆมากันเยอะจริงนะเยอะมากๆเลยเราก็มีการถ่ายรูปการพูดคุยอะไรใดๆมีการอ่านการ์ดเออน่ารักมากเลย ชอบแหมแม่ดูนี่มีมงกุฎด้วยนะมีมงกุฎอะไรใดๆแล้วก็จริงๆอ่ะโมเมนต์อาจจะมีแบบเยอะแยะมากกว่านี้แต่ว่าทางห้างให้ได้แค่5ทุ่มโมเมนต์ก็เลยแบบอ่ะจบเพียงแค่นั้นนะคะทุกคนค่ะน่ารักมากๆเลยนะแฟนๆก็ดีอกดีใจแหละได้เจอกับน้องได้มาแบบให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยมาเติมพลังใจให้แก่กันและกันแม่แล้วดูของเยอะแยะมากเยอะมากจริงๆแล้วดูแฟนๆดินี่คือเหมือนเป็นงานแบบแฟนไซน์น้องป่ะเยอะมากนะคะแล้วก็น้องๆก็ยังคงน่ารักอีกเหมือนเคยทั้งแสบทั้งดื้อทั้งสนเออไปดูรูปได้จากทางดาราเดลี่นะพี่ตุนของเราช่างภาพของเราค่ะตั้งอกตั้งใจในการถ่ายรูปน้องๆมามากๆแล้วดูภาพแต่ละภาพเป็นยังไงเออเราก็พยายามจะคีปลุ้ยกับศิลปินค่ะทุกคนค่ะแต่ศิลปินของเราก็จัดหนักจัดเต็มในเรื่องความดื้อกันแบบสุดๆเลยเออก็น่ารักน่ารักแบบนี้เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะโอเค